สวัสดีครับผมศักรพีลิตเติ้ลฟาร์มฟาร์มอารมณ์ดีจันดีนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้มาไลฟ์สดนะครับตอบคำถามของเพื่อนๆในอินบ็อกซ์ประจำสัปดาห์นะครับซึ่งสัปดาห์นี้ก็มีคำถามหลักๆนะครับอยู่2คำถามซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับที่จะนำมาเผยแพร่กันนะครับจะได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับผมจะได้ไม่ต้องตอบเขาคนเดียวจะได้มาอธิบายเพื่อนๆบางท่านที่ยังไม่ทราบด้วยนะครับก็ที่เห็นอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะครับก็คือให้ดูก่อนนะครับนี่เป็นเชื้อราไตรโคโดมาสดนะครับเชื้อสดที่หมักไว้กับข้าวพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้หมักไว้จนเชื้อขึ้นสีเขียวแล้วนะครับนี่พร้อมใช้เอาไปล้างเชื้อเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปฉีดพ่นหรือเอาไปราดที่โคนต้นได้ทันทีนะครับที่เคยบอกไว้นะครับไตรโคโดมาเชื้อสดนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนี่นะครับเลือดบิวเวอเรียนะครับเลือดเชื้อสดนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยนะครับเอาไว้กำจัดแมลงนะครับก็เอามาให้เพื่อนๆดูกันอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าคำถามของเราวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องไตรโคโดมานะครับที่ถามกันมาในอินบ็อกซ์เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับเชื้อสดหน้าตาเป็นยังไงนะครับมากับข้าวแล้วนะครับนี่ครับนี่เลยนะครับใส่จานนะครับตัวทีนะครับเขียวๆนี่นะครับเขียวๆในถุงนี่นะครับที่หมักกับข้าวนี่นะครับนี่คือไตรโคโดมาเชื้อสดพร้อมใช้นะครับเชื้อเดินเต็มที่แล้วนะครับออมสวัสดีครับนี่นะฮะคุณธรรมะจะเป็นอย่างนี้นะครับพร้อมใช้แล้วเอาเชื้อไปล้างได้ทันทีนะครับก็คำถามเยอะมากเลยในสัปดาห์นี้ก็คือว่าคำถามแรกก็คือทำไมใช้ไตรโคโดมาอยู่แล้วเนี่ยถึงรักษาโรคเชื้อราไม่หายนะครับก็อธิบายเดี๋ยวให้ดูชัดนะครับก็คำถามนี้นะครับผมพี่คนนึงถามไว้แต่ผมไม่เอ่ยชื่อนะครับผมก็เลยสืบกลับไปแล้วเนี่ยใช้ไตรโคโดมาอยู่รักษาโรคราน้ำค้างนะครับซึ่งพี่เขาเป็นนะครับแล้วก็สอบถามเขาแล้วเนี่ยเขาใช้เชื้อสดนะครับโทษทีไม่ใช่เชื้อสดเชื้อเป็นผงเชื้อแห้งนะครับซื้อมาราคาค่อนข้างแพงด้วยแล้วก็ซื้อมาเป็นกิโลเลยปลูกแค่ประมาณสัก 4-50 ต้นนะครับแล้วก็ใช้ตอนที่เริ่มเป็นราน้ำค้างแล้วนะครับซึ่งถามผมว่าทำไมใช้ไตรโคโดมารักษาแล้วถึงไม่หายเนี่ยนะครับผมขออธิบายอีกทีนึงนะครับที่ผมอธิบายพี่เขาไปแล้วก็คือว่าไตรโคโดมาเนี่ยมันเป็นเชื้อรานะครับซึ่งจะให้พ่นแล้วหายเลยเหมือนกับสารเคมีเนี่ยฤทธิ์เขาไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับไม่ได้คนละเรื่องกันนะครับก็คือถ้าเป็นเคมีปั๊บฉีดปั๊บอีก 2-3 วันก็เห็นผลและราจะหยุดนะครับแต่ถ้าเป็นเชื้อราไตรโคโดมาเนี่ยผมบอกเพื่อนๆสม่ำเสมอเลยว่าเราใช้ชีวภัณฑ์พวกนี้นะครับในเชิงป้องกันนะครับแล้วก็รักษาใช้ป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคนะครับเพื่อให้ต้นเมลอนของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันนะครับไม่ให้มีเชื้อราเข้ามาทำลายได้ส่วนพอเป็นแล้วนั้นน่ะโอกาสที่จะเป็นเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับส่วนโอกาสพอเป็นแล้วเนี่ยแล้วเราใช้อยู่สม่ำเสมอเนี่ยโอกาสที่จะหายขาดมันก็มีนะครับเชื้อไม่ลุกไม่ลามอะไรเนี่ยมันก็จะมีเยอะนะครับเพราะว่าต้นมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ให้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยตรงนี้ได้นะครับส่วนถ้าไม่เคยใช้มาก่อนแล้วก็อยู่ๆก็พอเป็นแล้วก็ใช้เนี่ยนะครับโอกาสที่จะรักษาหายเนี่ยมันก็มีนะครับแต่ว่าน้อยนะครับแล้วถ้าเป็นเชื้อผงเชื้อแห้งผมไม่ได้ว่าเชื้อผงเชื้อแห้งไม่ดีนะครับเชื้อผงเชื้อแห้งก็ดีนะครับแต่ว่าต้องใช้สม่ำเสมอต้องใช้บ่อยๆใช้ทีๆนะครับมันถึงจะได้ผลนะครับแต่อยู่ๆพอเป็นแล้วใช้เลยเนี่ยโอกาสที่จะหายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมถึงแนะนำเพื่อนๆหลายๆท่านเลยนะฮะให้ใช้ไตรโคโดมาเชื้อสดนะครับเชิงป้องกันแล้วนะครับแล้วไตรโคโดมาเชื้อสดเนี่ยมันจะมี
ความแข็งแรงมากกว่าเชื้อแห้งค่อนข้างเยอะหลายเท่าเลยล่ะครับเพราะว่าเนี่ยเขาเดินเขียวอยู่ในวัสดุเพาะเนี่ยเต็มที่เลยมีความแข็งแรงสูงนะครับแต่ถ้าเป็นเชื้อแห้งเนี่ยต้องปลุกต้องรอให้เขาตื่นแล้วก็ใช้สม่ำเสมอบ่อยๆนะครับเพราะว่าที่เราเพาะกับในข้าวเนี่ยนะฮะข้าวตัวนี้ก็จะเป็นอาหารเนี่ยเขากินแล้วก็เดินไปเรื่อยๆให้เขาใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันเชื้อมันได้อยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยครับติดเขียวเลยนะครับเชื้อดีมากนะเนี่ยเขียวอย่างนี้นะครับก็ผมอธิบายพี่เขาแล้วนะครับแล้วก็มาอธิบายให้เพื่อนๆซ้ำอีกครั้งนึงนะครับก็จะได้ย้ำมาอีกทีแล้วก็จะได้ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ใหม่นะครับก็คือใช้เชิงป้องกันนะครับก็คือใช้ตั้งแต่ยังไม่เป็นโรคใช้ตั้งแต่เตรียมวัสดุปลูกเลยที่เคยอธิบายไว้นะครับแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆนะครับอย่าเป็นโรคแล้วถึงมาใช้นะครับโอกาสที่จะรักษาให้หายเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับก็ฝากไว้นะครับว่านี่แหละฮะไตรโคโรมาเชื้อสดนะครับวิธีการใช้เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ยกตัวอย่างให้พี่อีกท่านนึงนะครับอยู่แถวสมุทรปราการผมไม่เอ่ยชื่อนะครับอีกท่านนึงก็เคยเป็นตอนติดลูกเริ่มแตกลายก่อนจะทำหวานเนี่ยพี่ปัญหาหลักของพี่เขาก็คือโรคโคนเน่ารากเน่านะครับปลูกอยู่รุ่งเช้ามาวันหนึ่งเหี่ยวนะครับเหี่ยวพอไปดูที่ต้นเนี่ยโคนต้นขาดแล้วนะครับเพราะว่าเชื้อราโคนเน่าเนี่ยกัดจนขาดเลยแล้วก็ทำให้ต้นเหี่ยวนะครับก็เลยเป็นปัญหาของพี่เขามากนะครับแล้วผมก็เลยรอบถัดมาเนี่ยรอบที่กำลังปลูกอยู่นี่นะครับตัดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ตั้งแต่เริ่มที่จะก่อนเพาะกล้าในวัสดุปลูกนะครับปัญหาโคนเน่ารากเน่ารอบนี้ไม่มีเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยไตรโคโรมาเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆรู้จักใช้นะครับแล้วก็ใช้ในเชิงป้องกันเนี่ยนะครับปัญหาโรคเชื้อราเนี่ยก็จะน้อยลงมากเลยนะฮะไม่ใช่ไม่มีนะครับอาจจะมีตามสภาวะอากาศสภาวะแวดล้อมของแต่ละที่แต่ละฟาร์มนะครับเพราะงั้นเนี่ยใช้เชิงป้องกันเนี่ยมันจะดีกว่านะครับมันจะรักษาได้ดีกว่านะครับนะครับแล้วอีกตัวนึงนะครับที่ให้ดูเนี่ยก็คือที่ต่อมาให้ดูกันบ่อยๆก็คือเชื้อราวิวเรียนะครับเชื้อสดเนี่ยครับเชื้อราวิวเรียเป็นเชื้อสีขาวนะครับซึ่งไว้กำจัดแมลงนะครับก็ตัวนี้ก็ใช้เชิงป้องกันนะครับไม่ใช่รักษาเหมือนกันเลยเป็นแมลงเห็นแมลงวีขาวเห็นไอ้พวกแมลงพวกเพลี้ยอะไรพวกเนี้ยอยู่ในวงเดือนเนี่ยแล้วไปพ่นนะครับแล้วจะให้มันตายเลยเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าชีวพันธุ์มันต้องใช้เวลานะครับมันไม่ใช่เหมือนสารเคมีอย่างที่อธิบายเหมือนไตรโคโรมาเมื่อกี้นะครับเพราะงั้นเราใช้ไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ต้นมันมีเชื้อราพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็เวลามีแมลงมาสัมผัสเนี่ยสปอร์เชื้อราก็จะได้เข้าไปทำลายแมลงนะครับมันจะไม่เหมือนสารเคมีนะครับปีนี้ผมขอเน้นเรื่องการใช้ชีวพันธุ์ดูแลเมลอนแทนสารเคมีนะครับเพราะงั้นอย่าเบื่อผมนะครับที่จะมาย้ำเรื่องไตรโคโรมากับวิวเรียบ่อยๆนะครับซึ่งมันจะทำให้ลดการใช้เคมีรักษาโรคเชื้อรานะครับโรคพืชแล้วก็รักษาเรื่องแมลงได้นะครับมันจะปลอดภัยทั้งคนใช้นะครับแล้วก็ปลอดภัยทั้งคนทานด้วยเพราะงั้นเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆนะครับอย่าเบื่อนะครับที่ผมมาย้ำเรื่องไตรโคโรมากับวิวเรียอยู่เสมอเนี่ยนะครับเพราะว่ามีคำถามมาเยอะมากเลยนะครับซึ่งถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนมาใช้ชีวพันธุ์นี้ได้เนี่ยมันก็จะดีนะครับกับสุขภาพเราแล้วก็คนทานที่สำคัญราคาถูกกว่าสารเคมีกำจัดโรคนะครับแล้วก็กำจัดแมลงเยอะมากนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าความปลอดภัยมันเยอะกว่าเพราะงั้นฝากไว้ปีนี้นะครับผม Little Farm รณรงค์ให้เพื่อนๆนะครับใช้ชีวพันธุ์ในการรักษาโรคแล้วก็ป้องกันแมลงนะครับปีนี้ผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะรณรงค์นะครับเรื่องนี้นะครับลดการใช้เคมีนะครับโอเคนะครับตอนเพาะเชื้อใช้ข้าวสุกได้เลยใช่ครับผมใช้ข้าวสุกทั้งไตรโคโรมาแล้วก็บิวเรียนะครับคุณออมนะครับใช้นะครับดีที่สุดใช้ได้ทุกระบบนะครับคุณออมทั้งระบบน้ำที่คุณออมใช้อยู่แล้วก็
ระบบในเพาะในถุงทั่วไปหรือจะปลูกดินอะไรก็ได้นะครับใช้ได้หมดเลยพยายามใช้ชีวพันธุ์นะครับโอเคนะครับก็จบคำถามแรกนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยมีอีกคำถามหนึ่งนะครับที่ถามมันมาบ่อยเรื่องระบบน้ำหยดอัตโนมัตินะครับว่าปลูกประมาณ 20-30 ต้นนะครับของที่คนที่อยู่หาดใหญ่นะครับแล้วปลูก 20-30 ต้นใช้ระบบเหมือนที่ผมเคยแนะนำไว้นะครับระบบเล็กๆใช้ปั๊มเล็กๆแล้วก็มีไทม์เมอร์ตัวหนึ่งแต่พอต่อระบบแล้วเนี่ยปิดปั๊มแล้วเนี่ยน้ำไหลหมดถังเลยนะครับอันนี้ก็คือ อธิบายพี่เขาไปแล้วครับว่านั่นคือเหตุการณ์ปรากฏการณ์การลักน้ำนะครับเหมือนเราตั้งถังน้ำไว้ที่สูงแล้วก็ดูดน้ำลงมาที่ต่ำเนี่ยมันก็จะเกิดปรากฏการณ์การลักน้ำน้ำก็จะไหลออกมาเรื่อยๆจนหมดถังนะครับก็บอกพี่เขาแล้วว่าวิธีการแก้ก็คือติดวาล์วอากาศไปหนึ่งตัวนะครับที่ปลายบนสุดของท่อนะครับที่สูงนะครับเดี๋ยวผมวาดให้ดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวอธิบายซ้ำอีกทีเดี๋ยววาดเป็น drawing คร่าวๆให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับพอดีผมลืมเอาที่วาดอธิบายพี่เขามาให้ดูไว้ลืมเอามานะฮะก็เดี๋ยวผมอธิบายเดี๋ยวแปะไว้หน้าเพจให้เพื่อนๆได้ศึกษากันอีกทีนะครับระบบนี้นะครับมันเหมาะสำหรับระบบเล็กๆนะครับไม่เกินสัก100ต้นอะไรก็เนี่ยก็ทำได้นะครับใช้ไม่ต้องไปติดโซลีนอยด์วาล์วนะครับซึ่งมันจะประหยัดกว่าใช้แค่ปั๊มตัวหนึ่งแล้วก็ทัมเมอร์หนึ่งแล้วก็ไปเจาะรูวาล์วอากาศนิดนึงแค่นั้นก็จบนะฮะไม่ต้องไปลงทุนใช้โซลีนอยด์วาล์วเหมือนระบบใหญ่ๆถ้าระบบใหญ่เนี่ยจำเป็นนะครับเวลาวาล์วปิดปั๊มหยุดทำงานก็ต้องปิดวาล์วโซลีนอยด์อีกตัวหนึ่งเพื่อไม่ให้น้ำไหลออกมาเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นวาล์วอากาศเนี่ยมันจะไม่ทันนะครับก็ใช้เป็นโซลีนอยด์วาล์วไปสำหรับโรงเรือนขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าขนาดเล็กๆปลูกไว้40-50ต้นไม่จำเป็นต้องใช้โซลีนอยด์วาล์วให้มันเปลืองครับใช้วาล์วอากาศเล็กๆอย่างนี้ก็ได้ครับแบบง่ายๆนะครับประหยัดนะครับก็อธิบายไว้ให้พี่เขาแล้วเดี๋ยวผมเอา drawing มาเดี๋ยวแปะไว้หน้าเพจให้ดูกันอีกทีนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับก็มีพี่ๆหลายท่านก็บอกว่าให้ผมตอบคำถามในอินบ็อกซ์สัปดาห์ได้ไหมก็จะพยายามนะครับจะพยายามเพราะว่าบางคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วก็ผมบางทีอาจจะถ้าลึกมากเนี่ยผมก็ต้องไปหาค้นคว้าข้อมูลมาตอบแล้วก็ถ้าคิดว่าถ้าเราคุยกัน2คนเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์อ่ะเอามาบอกให้เพื่อนๆท่านอื่นฟังด้วยดีกว่าเอาเป็นไลฟ์ทุกสัปดาห์มาตอบคำถามแล้วก็หยิบคำถามที่น่าสนใจของเพื่อนๆนะครับมาอธิบายจะได้ฟังจะได้เรียนรู้กันหลายๆคนนะครับจะได้ศึกษาไปด้วยกันนะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ผมตอบแค่2คำถามพอนะครับส่วนเพื่อนท่านใดที่มีคำถามก็ถามมาในอินบ็อกซ์ได้นะครับส่วนถ้าเป็นคำถามที่มีประโยชน์ผมขออนุญาตนะครับเอาตอบท่านแล้วก็เดี๋ยวจะเอาคำถามพวกนี้แล้วพร้อมคำตอบเนี่ยจะมาอธิบายให้เพื่อนๆที่อยู่ท่านอื่นได้ทราบกันอีกทีนึงแต่ผมจะไม่เอ่ยชื่อนะครับว่าเป็นคำถามของใครนะครับจะสงวนชื่อไว้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวปีนี้นะครับตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าจะรณรงค์นะครับเพื่อนๆที่ปลูกเมลอนนะครับให้ใช้ชีวพันธุ์ในการดูแลเรื่องโรคเรื่องแมลงทั้งไทรโคโดมาบิวเวอเรียนะครับส่วนจะปลูกอย่างอื่นก็ใช้พวกไทรโคโดมากับบิวเวอเรียช่วยดูแลด้วยก็ได้นะครับปลูกผักอื่นอะไรใช้ได้หมดนะครับไม่จำเป็นต้องเมลอนนะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับ10-15นาทีนะครับคุยกันสบายๆวีคเอนด์นะครับก็เพื่อนๆท่านใดมีคำถามก็ถามมาในอินบ็อกซ์ได้นะครับแล้วคำถามเป็นประโยชน์เดี๋ยวเราก็มาคุยกันสัปดาห์ละครั้งนึงนะครับก็หรือจะเก็บคำถามมาคุยกันตอนไลฟ์ก็ได้นะครับแต่ว่าผมพยายามจะไม่ให้เกิน15นาทีนะครับเพื่อว่าจะได้ไม่เบื่อกันนะครับแล้วก็คำถามจะเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับก็สวัสดีปีใหม่ครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมานะครับก็หวังว่าปีนี้ก็อวยพรนะครับให้ประสบความสำเร็จมีความสุขทุกท่านนะครับ
คิดอะไรก็ให้สมหวังนะครับสมปรารถนาสุขภาพแข็งแรงกันนะครับมีความสุขกันด้วยนะครับทุกวันเลยนะครับก็สวัสดีนะครับสักระพี Little Farm ความอารมณ์ดีครับไว้เจอกันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ